สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆคาร่าเมชเชียนไทยในเยอรมันทุกคนนะคะตอนนี้นะคะมาทำงานนะคะใกล้มาถึงที่ทำงานแล้วแต่ว่าโรงเรียนโทรมาว่าคาร่าไม่สบายนะคะคาร่าไอแล้วก็อ้วกอย่างหนักนะคะก็เลยให้หมาต้อยกลับบ้านพาคาร่าไปโรงพยาบาลนะจริงๆตอนมาหมาต้อยอาคิดอยู่แล้วว่าคาร่าต้องไม่สบายแน่นะคะเพราะว่าเมื่อวานตอนเย็นเราเปียกฝนมาด้วยกัน2คนแม่ลูกเนาะฝนตกนะปั่นจักรยานแต่ว่าใส่เสื้อกันฝนอะไรแล้วแต่ฝนมันตกเยอะนะคะเช้านี้ก็มีอ้วกก่อนไปโรงเรียนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอผมนั่งรถไฟนะคะมาถึงที่ทํางานนะคะที่ทํางานอยู่ด้านหน้านะคะเพิ่งทํางานที่ใหม่เนาะนะบริษัทส่งมาประจําที่ใหม่เมื่อวานนะคะวันแรกวันนี้เป็นวันที่2นะคะใจก็ไม่อยากมานะเพราะว่าคาร่าไม่สบายแต่ว่าเราเพิ่งมาเริ่มงานนี่นะคะก็เลยต้องมาทีนี้นะคะพอนั่งรถไฟยังไม่ถึงที่ทำงานเลยนะคะทางโรงเรียนโทรมาว่าให้พาคาร่าไปที่โรงเรียนไปที่โรงพยาบาลนะเพราะว่าคาร่าไอและอ้วกหนักมากตัวร้อนด้วยนะคะมาร์ตก็รอป้าโทรมาโทรเข้าบริษัทนะคะว่าวันนี้ขอหยุดงานนะคะคาร่าไม่สบายนั่นเองนะคะใจเนาะนะคะลูกใจไม่อยากมาเลยนะคะแต่ว่าก็ต้องมานะคะทีนี้ก็ถ่ายบรรยากาศเนาะโบสถ์คริสเตียนนะคะที่เก่าแก่ที่สุดของรอสทอกนะคะนะคะมันอยู่ในตัวเมืองของรอสทอกเลยนะคะอยู่ตรงข้ามที่ทำงานของหมาต้อยนะคะของที่ทำงานหมาต้อยก็เดินเข้าไปอีกนิดนึงนะคะฝั่งโน้นจะเป็นศูนย์ราชการทั้งหมดนะคะศูนย์ราชการตรงนี้จะเป็นจุดศูนย์กลางแหล่งช้อปปิ้งนะคะตรงนี้จะเป็นโบสถ์คริสต์นั่นเองนะคะพาเพื่อนๆมาชมก่อนขึ้นรถไฟเนาะนะคะรอป้าโทมัสโทรเข้าบริษัทนะคะว่าหมอมาต้อยขอนะคะหยุดงานนะคะเพิ่งทำงานวันแรกนะคะทำงานที่ใหม่ไงนะคะวันแรกเพราะว่าบริษัทส่งมาประจำนะคะทำเมื่อวานวันแรกวันนี้วันที่2ก็ต้องขาดงานแล้วนะคะโอ้ยเนาะนะคะไม่รู้จะทำยังไงนะคะยังไงก็ลูกเนาะก็ต้องเอาลูกไว้ก่อนแหละนะคะเพราะว่าที่มาอยู่เยอรมันก็เพราะว่าลูกตนเองนะคะไม่ได้มาอยู่เพื่อตัวเองนะคะถ้าตัวเองเนี่ยไม่มาหรอกนะคะแต่ว่าเพื่อลูกก็ต้องมานะคะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะที่มาฟังหมาต้อยแล้วก็มาชมบรรยากาศนะคะยามเช้านะคะตอนนี้นะคะประมาณนะคะ8 โมงนั่นเองนะคะเดี๋ยวหมาต้อยจะขึ้นรถไฟกลับนะคะพาคาร่าไปโรงพยาบาลนั่นเองนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคาร่าเมชเชียนไทยในเยอรมันและหมาต้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย